สำนักข่าวท้องถิ่นของฟินแลนด์ได้แสดงภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยให้เห็นฐานทัพของรัสเซียที่ค่อนข้างจะว่างเปล่าที่อยู่ใกล้กับชายแดนของฟินแลนด์ค่ะจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้รับโดยอือเลสื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์เผยให้เห็นอุปกรณ์ทางทหารส่วนใหญ่ที่ฐานทัพทหารอาลาเกิร์ตีของรัสเซียที่อยู่ใกล้กับชายแดนของฟินแลนด์นั้นได้ทยอยถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่ทางฝั่งรัสเซียนั้นไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายกองทหารและก็ยุทโธปกรณ์เหล่านี้ค่ะฐานทัพรัสเซียแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนของฟินแลนด์เพียง50กิโลเมตรค่ะซึ่งหน่วยรบที่อยู่ฐานทัพแห่งนี้เป็นหน่วยรบที่สำคัญที่สุดในตอนเหนือของรัสเซียที่เป็นกองกำลังที่เชี่ยวชาญในการสู้รบในสภาพภูมิอากาศของอาร์กติกมาร์โกเอกลุนผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของฟินแลนด์ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียมานานกว่า20ปีระบุว่ามีทหารจากหน่วยรบอาร์กติกนี้อย่างน้อย1ใน3หรือว่าอาจจะครึ่งหนึ่งของทหารกว่า 2,000 นายจากฐานทัพแห่งนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่ทหารเหล่านี้จะถูกส่งไปยูเครนโดยทางรถไฟฐานทัพรัสเซียแห่งนี้เป็นเพียงแห่งเดียวที่อยู่ติดกับชายแดนของฟินแลนด์ที่รัสเซียนั้นยังไม่เคยส่งหน่วยรบหน่วยนี้ไปทำสงครามในยูเครนก่อนหน้านี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของฟินแลนด์ก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่าการที่รัสเซียนั้นดึงกองกำลังจากฐานทัพอลาเกิร์ติกไปนั้นก็แสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังเกณฑ์ทหารไปเพิ่มที่แนวหน้าถึงแม้ว่าทางรัสเซียนั้นจะไม่มีการพูดถึงการระดมพลทางขั้วโลกจากหน่วยนี้อย่างเป็นทางการก็ตาม